ี่ยวันจันทร์ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนสาธุพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยต้องระวังนะคะปัญหาเรื่องแรกคือสุขภาพที่เกี่ยวกับขาเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อการเดินทางต่างๆส่วนเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นนะคะมีเงินเนี่ยเข้ามาการงานเนี่ยนำพาในเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือการที่เราทำอะไรเกินหน้าที่เราหรือบางครั้งเราทำอะไรเราช่วยเหลือคนอื่นแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าช่วยเขาแล้วเขาไม่มาขอบคุณเราก็อาจจะเอาเราไปพูดไม่ดีดังนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ท่านใดที่มีจิตใจนะคะเมตตากรุณาอบอ้อนอารีก็อาจจะต้องเบรกเรื่องตรงนี้ไว้แต่เมื่อพูดถึงในเรื่องของการเงินและความรักนะคะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีส่วนเรื่องความรักนะใครที่โสดมานานมีโอกาสที่จะได้พบคู่ค่ะใครที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองค่ะ